คุณสำคัญเป็นผู้แทนของกลุ่มที่สองคือในเรื่องของหลักนิติธรรมเราพูดกันว่าปัจจุบันนั้นการใช้กฎหมายมันไม่เท่าเทียมกันมันยังมีปัญหาความหลากหลายในเรื่องของการใช้กฎหมายแต่ทีนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์ไปถึงว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นประเด็นสำคัญเราให้ความสำคัญกับความรู้ครับทุกวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของ1ประชาธิปไตยน้อยเกินไปประเด็นที่2เรามีความรู้ในเรื่องของกระบวนการคิดวิเคราะห์น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราให้ความรู้ในเรื่องของประชาธิปไตยให้ความรู้เรื่องของกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาอื่นๆมันก็จะลดน้อยลงอีกประเด็นหนึ่งก็คือการใช้กฎหมายครับมันน่าจะต้องใช้กฎหมายกันอย่างเคร่งครัดกฎหมายมีอยู่แต่ทุกวันนี้เราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังผู้ที่บังคับใช้กฎหมายก็มีการก่อสร้างก่อยาวยกตัวอย่างอย่างเช่นหมวกกันน็อกกฎหมายมีแต่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่นิติธรรมหรือนิติรัฐอย่างแน่นอนนะฮะขณะเดียวกันถ้าจะเป็นพูดถึงเรื่องของการอย่างอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องของธรรมาภิบาลนะในเรื่องของประเด็นสำคัญก็คือเราจะต้องใช้หลักธรรมะในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นก็หมายถึงมีสามคีธรรมมีคารวะธรรมและมีปัญญาธรรมเราในกลุ่มที่สองเราเชื่อกันว่าถ้าทั้งสามธรรมนี้ถูกฝึกฝนตั้งแต่เล็กๆจนเป็นผู้ใหญ่แน่นอนที่สุดครับเราคงไม่ต้องไปหาทางออกอะไรที่ไหนตอนนี้ทางออกของจังหวัดพะเยาเรามีทางอยู่ครับบ้านห่วงเข้าลาวแบบขอบคุณขอบคุณครับน้อง